สวัสดีครับจะรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่าอีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรายได้นะครับตลอด23วันแล้วนะครับที่ผมได้ทำยูล่ามานะครับก็วันที่23นี้นะครับผมก็ทำเงินไป22ดอลลาร์นั่นเองช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับติดตาม Facebook ของผมนะครับผมก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับว่าแต่ละวันผมมีรายได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมอัปเดตไปนะครับมันอยู่ที่12ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น22ดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณติดตามนะครับคุณก็จะได้เห็นการอัปเดตของผมทุกๆวันเลยนะครับว่าผมมีรายได้เท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นไกด์นำทางเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำงานออนไลน์หรือว่าอยากจะตัดสินใจทำยูล่าแล้วเนี่ยจะได้มีไกด์นำทางนะครับจะได้รู้ว่าควรถามใครดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามผมนะครับก็สามารถที่จะมาติดตามที่เฟซนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับกลับมาที่ยูล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายได้รวมทั้งหมด23วันของผมนะครับก็คือ844ดอลลาร์นะครับ844ดอลลาร์นะครับตอนนี้ตีเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ 27,600 บาทนะครับ27,600 บาทนะครับและนี่คือเงินที่ทำได้จากอินเทอร์เน็ต 100% ย้ำนะครับว่าทำผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับทุกอย่างทำผ่านเน็ตหมดเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำเงินจากยูล่าได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการสมัครยูล่านะครับต้องบอกก่อนว่าสมัครฟรีนะครับย้ำนะครับว่าสมัครฟรีนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกเข้ามาในยูล่าหลายๆคนถามว่าเฮ้ยมันสมัครแล้วมันเสียเงินนี่คือก่อนอื่นนะครับการสมัครยูล่าฟรีนะครับแต่การที่คุณจะทำเงินได้หรือว่าคุณต้องอัปเกรดตัวเองเป็น VIP การอัปเกรดมันมีค่าอัปเกรดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการสมัครสมาชิกฟรีนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการสมัครสมาชิกมันฟรีแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำเงินนะครับคุณต้องอัปเกรดตัวเองเป็น VIP เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มีข้อติใจนะครับติต่างอะไรต่างๆนานานะครับว่าเฮ้ยสมัครเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยต้องแบบเสียเงินอะกว่าจะได้ทำเงินความจริงไม่ใช่นะครับการสมัครฟรีนะครับโอเคคราวนี้เราเข้าใจตรงกันนะถ้าเกิดว่าต้องการจะทำเงินนะครับโดยการที่เข้ามาเป็น Affiliate เนี่ยคุณก็ต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น VIP นะครับซึ่งราคา VIP ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ70ดอลลาร์นะครับหรือว่าไม่เกิน 2,300 บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีการทำงานกับยูล่านะครับว่าเราจะได้เงินได้ยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่ายูล่านะครับก็คือ CPA Affiliate โปรแกรมนะครับ CPA ย่อมาจากคำว่า Commission Per Action นะครับซึ่งในคลิปก่อนๆผมเคยพูดไว้ว่า Cost Per Action นะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็คือศัพท์เดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าขอเรียก Commission Per Action ดีกว่านะครับเพราะว่าคำนี้มันดูตรงตัวกว่าแล้วก็ดูฟังง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแล้ว Commission Per Action มันคืออะไรนะครับaction ก็คือการกระทำครับส่วน commission per action นะครับรวมกันก็คือไม่ว่าจะเกิดการกระทำอะไรขึ้นก็ตามนะครับเราจะได้รับผลกำไรหรือว่าเราจะได้รับรายได้กลับมานั่นเองนะครับส่วน CPA Affiliate โปรแกรมนะครับของยูล่านี้นะครับการที่เรานะครับนำลิงก์ไปโปรโมทนะครับแล้วทำให้เกิด action เกิดขึ้นหรือว่าทำให้เกิดการสมัครสมาชิกนั่นเองภาษาบ้านๆเรานะครับก็คือการเอาลิงก์ไปโปรโมทแล้วให้มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ำว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเพราะว่าการสมัครสมาชิกไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมหรือว่าไม่มีการจ่ายเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับการสมัครสมาชิกฟรีนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะทำเงินหรือว่าเป็น VIP เนี่ยคุณจะต้องอัปเกรดนะครับเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะว่าการสมัครฟรีนะครับส่วนการจะทำเงินได้เนี่ยคุณต้องเป็น VIP นี่นะครับก็คือการทำเงินจากยูล่านะครับหรือก็คือ CPA Affiliate Program นะครับคราวนี้รู้แล้วเนาะว่า CPA Affiliate Program ของยูล่ามันคืออะไรนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันลิงก์นี้นะครับเวลาเราเอาไปโปรโมทเราจะได้เงินได้ยังไงนะครับเมื่อเขาเข้ามาในลิงก์ของเรานะครับเขาจะเข้ามาสู่ในเว็บไซต์หน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดนะครับว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะกรอกชื่อแล้วก็อีเมลนะครับกรอกปุ๊บเสร็จแล้วจะได้ยืนยันอีเมลพอยืนยันอีเมลเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวระบบนะครับจะพาเรานะครับไปยังหน้าให้กรอกอีเมลอีกหนึ่งครั้งนะครับพอกรอกอีเมลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดยืนยันรหัสผ่านนะครับเมื่อทำการยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กด activate ได้เลยเมื่อกด activate เสร็จแล้วนะครับมันก็จะล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของยูล่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับสมาชิกแบบฟรีนะครับจะไม่มีหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าตาแบบนี้เป็นของ Affiliate นะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่สมัครเข้ามาแบบฟรีอันนั้นก็คือแบบของ Member หรือว่าแบบสมาชิกทั่วไปนั่นเองนะครับส่วนแบบนี้นะครับก็คือแบบ Affiliate หรือว่าแบบ VIP นั่นเองนะครับคราวนี้รู้แล้วนะครับว่าวิธีการทำเงินจากยูล่ามาทำเงินยังไงนะฮะ
อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมได้รับรายได้เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเอาลิงก์ไปโปรโมทเราให้เขาสมัครเข้ามาฟรีนะครับเมื่อเขาสมัครเข้ามาฟรีเราก็จะได้รับทันที $2-$4นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก็คือรายได้ที่ผมได้รับนะครับ$2นะฮะสองดอลลาร์นะครับอ่ะดูนะนี่นะฮะอย่างประเทศใหญ่ๆเราจะได้$4นะครับเช่น United States อย่างนี้นะฮะอ่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ$4นี่นะครับก็คือรีวิวรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับวิลล่านะครับเพียงแค่เราส่งลิงก์ให้คนเข้ามาสมัครแล้วเขาก็สมัครแบบฟรีแค่นี้เองครับง่ายเนาะว่าไหมซึ่งบอกเลยนะครับถ้าเทียบกับการขายของจริงๆนะครับอ่ะยูล่าเนี่ยทำง่ายกว่าเยอะเลยยูล่าไม่ต้องขายของถูกต้องไหมครับเพียงแค่เขากรอกข้อมูลเข้ามาแค่นี้จบเลยนะครับเราได้$2ทันทีแต่ถ้าแลกกับการที่เราไปขายของกว่าเราจะขายได้เรากว่าจะได้$2เนี่ยอ่ะสมมติตีเป็นเงินไทยเราขายของแล้วกันของอะไรนะครับที่ขายแล้วได้เกิน60 บาทต่อถึงชิ้นบ้างแล้วกว่าเราจะขายได้เนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับแต่ในยูล่าเนี่ยทำง่ายนิดเดียวนะครับก็เพียงแค่เราโปรโมทลิงก์แค่นั้นนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอมารีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากจะติดตามผมนะครับก็สามารถแอดเฟซมาที่เฟซผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้ามานะครับขอเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับสมัครเข้ามาแล้วพร้อมที่จะอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับก็สามารถขอคำแนะนำในการอัปเกรดจากผมได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะโคชชิ่งตัวเลยนะครับในการที่จะสมัครบางคนนะฮะสมัครไม่เป็นบางคนไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับก็สามารถจะขอคำแนะนำจากผมได้เลยหรือว่าจะขอให้ผมทีมวิวนะครับเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะสมัครสมาชิกหรือว่าอัปเกรดเป็น VIP ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะเริ่มต้นศึกษาแล้วก็เรียนรู้การทำเงินจากยูล่านะครับติดต่อผมมาได้เลยหรือว่าจะคลิกลิงก์นะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้อีกลิงก์นึงก็ได้ซึ่งจะเป็นลิงก์ที่บอกคุณนะครับว่ายูล่าคืออะไรแล้วก็ยูล่าทำเงินได้ยังไงความน่าเชื่อถือของยูล่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็มาแชร์แล้วก็มารีวิวรายได้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ